สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะวันนี้บารายองพยอมพาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลนะคะตอนนี้ชื่อว่าเสน่ห์จันนาคนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายคนถามหาตามหากันนะคะมีตัวอะไรด้วยหอยเหรออุ้ยมีหอยด้วยเหรอเนี่ยแล้วกันนี่ก็คือเสน่ห์จันนาคนะคะอันนี้มีคนจองแล้วนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเสน่ห์จันขาวนะคะไม่รู้ว่าติดด่างหรือเปล่านะคะนี่ค่ะต้นนี้มาแปลกนะคะใบออกสีแปลกโหถ้าติดด่างแล้วก็สุดยอดความโชคดีเลยนี่ค่ะอันนี้คือเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะต้นแข็งแรงมากนะคะสวยงามด้วยนะคะกระถางนี้มี7ใบนะคะแตกหลอดขึ้นมาใหม่กำลังสวยเลยนะคะใบแต่มีใบนี้นะคะติดมีด่างมาหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อนะคะนี่คือเสน่ห์จันทร์ขาวนะคะส่วนต้นนี้ก็คือจันโกเมนนะคะนี่ค่ะต้นนี้คือจันโกเมนต้นใหญ่ๆกำลังแตกหลอดใหม่นะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้คือต้นที่เมื่อปีที่แล้วหายไปนะคะแล้วก็ได้กลับคืนมานะคะต้นยังสูงนะคะยังสูงยังอลังการนะคะยังไม่ได้ตัดจอมนะคะยังไม่ได้ตัดจอมเพื่อขยายพันธุ์นะคะนี่ค่ะนี่คือจันโกเมนนะคะจะสวยมากใบใหญ่มากนะคะนี่ค่ะมือกับใบต่างกันเลยนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ๆสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือเสน่ห์จันทร์เขียวนะคะใบเป็นถ้วยเลยนะคะอยู่ในร่มนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นใหญ่พอสมควรนะคะแต่ก็ยังมีลูกเล็กอยู่เยอะนะคะที่ขยายพันธุ์ไว้แล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นเดลีดอกขาวนะคะที่สวยสดงดงามนะคะใบสวยมากนะคะแล้วก็ไม่มีแมลงรบกวนด้วยนะคะนี่คือต้นเดลีนะคะเดลีดอกขาวแต่รอลุ้นดอกกันก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโพมงคลนะคะหรือว่าสมัยโบราณจะเรียกว่าต้นนางกวักนะคะหรือว่ากวักใบโพนะคะมีหลายชื่อตามแต่ที่พ่อค้าแม่ค้าจะตั้งกันนะคะนี่ก็คือกวักใบโพโบราณนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกวักพระพรหมนะคะกวักพระพรหมบ้านนะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะอลังการงานสร้างนะคะก็ใหญ่มากนะคะต้องถ่ายที่สูงนะคะถึงจะเห็นทุกครบนะคะก็ใหญ่มากนะคะสำหรับกวักพระพรหมกระถางนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ถ่ายดูมุมสูงเลยนะคะจะให้ดูกอนะคะว่ากอใหญ่ขนาดไหนนะคะนี่ค่ะทั้งต้นทั้งก้านนะคะทั้งหลอดนะคะเต็มเพียบเลยนะคะอันนี้ก็กระถาง24นิ้วนะคะนี่ค่ะก็จะใหญ่มากมายนะคะเลี้ยงให้กอใหญ่แบบนี้จะเสริมสร้างบารมีเป็นกำลังใจต่อผู้ที่เชื่อถือในความที่ไม้ช่วยนำโชคเป็นสิริมงคลนะคะส่วนต้นนี้ก็คือเขียวหมื่นปี
แต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกแล้วนะคะจากพ่อค้าแม่ค้านะคะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมหาเศรษฐีนะคะสำหรับต้นนี้นะคะในยามค่ำคืนวันนี้บ้านไร่มงพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้มงคลนะคะที่เป็นเสน่ห์หลายๆชนิดนะคะแล้วก็มาชมต้นถุงเงินถุงทองนะคะใบบนเป็นสีขาวนะคะใบล่างเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นสีเหลืองทองนะคะถุงใหญ่มากนะคะนี่ค่ะถุงใหญ่มากเลยนะคะสำหรับถุงเงินถุงทองของบ้านไร่วังพยอมนะคะนี่ค่ะในยามค่ำคืนแบบนี้ก็กล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้นอนหลับฝันดีดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้ลมหนาวเริ่มโชยมาอากาศเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะก็ดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ